สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนเสนอให้รัฐบาลระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นจ่ายเงินกระตุ้นเพื่อให้คนอเมริกันไปฉีดวัคซีนโควิด-19 คนละ $100ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐในวันนี้แถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่างบประมาณที่จะนำมาใช้ในส่วนนี้จะมาจากเงินช่วยเหลือ $350,000,000ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้กับรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ในการปกครองของสหรัฐภายใต้กฎหมาย American Rescue Plan Act กระทรวงการคลังสหรัฐระบุด้วยว่าจะจัดหาความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการใช้งบประมาณส่วนนี้ในการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนของคนอเมริกันนอกจากนี้ยังจะขยายมาตรการคืนภาษีให้กับนายจ้างที่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่ลางานไปเพื่อไปฉีดวัคซีนหรือช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางไปรับวัคซีนด้วยก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบลาซิโอก็ประกาศว่าใครก็ตามที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกในศูนย์ฉีดวัคซีนของนครนิวยอร์กจะได้รับเงินโบนัสคนละ $100หรือราว $3,200เช่นกันครับและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศนะครับว่าผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเข้ารับการตรวจผลโควิดเป็นประจำถึงแม้ว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับวัคซีนจะไม่ถูกลงโทษด้วยการถูกไล่ออกจากงานก็ตามขณะนี้รัฐบาลกลางสหรัฐมีข้าราชการอยู่เกือบ2,200,000 คนและจ้างงานบุคลากรแบบสัญญาจ้างอีกราว2,000,000 คนเชื่อว่ามาตรการของรัฐบาลกลางที่ให้ผู้ทำงานไปรับการฉีดวัคซีนนี้จะเป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับรัฐบาลของมลรัฐและบริษัทธุรกิจรายใหญ่อื่นๆครับ